สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะกับตัวอย่างปากกาแบรนด์นะคะก็วันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ดูหลายรุ่นนะคะแต่ละรุ่นนะคะเป็นตัวอย่างงานจริงที่ทำเรเซอร์ชื่อสำหรับให้สำหรับผู้รับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวสำหรับรุ่นแรกนะคะมาพร้อมแพ็กเกจสวยหรูนะคะของตัวปาร์เกอร์นะคะตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นของเขาคือตัวปาร์เกอร์ซอนเนต18 Explorer Grey นะคะ with Pink Gold นะคะก็ตัวนี้นะคะตัวบอดี้ด้านล่างนะคะเป็นตัวสีออกเทานะคะด้านบนเป็นลวดลายเดี๋ยวเราดูนะคะก็จะมีลายในตัวแบบนี้นะคะตัดด้วยอะไหล่สี Pink Gold นะคะตัวแหนบของเขาเป็นสี Pink Gold นะคะตรงนี้มีคำว่า Parker นะคะ Made in France นะคะแล้วก็ตัวท็อปด้านบนเป็นดีไซน์ตัวใหม่ก็คือเป็นสีเดียวกันกับตัวแหนบเลยนะคะเป็น Pink Gold ทั้งวงแบบนี้นะคะสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้ในส่วนของตัวด้ามแบบนี้นะคะเป็นตัวลูกรื่นนะคะการใช้งานเป็นตัวหมุนแบบนี้รุ่นนี้นะคะ Sonnet 18 Explorer Grey นะคะก็จะมาพร้อมแพ็กเกจกล่องที่เป็นดูแพ็กเกจเป็นกล่องของขวัญแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูในกล่องก็จะมาเป็นบอดี้แบบนี้นะคะเวลาเราเปิดขึ้นมานะคะด้านในนะคะก็จะมีที่ใส่ปากกาแล้วก็มาพร้อมกับซองหนังนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูด้านในพอเปิดขึ้นมาก็มีในส่วนของตัวใบวารันตีการ์ดตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เอาไว้ใส่ที่เป็นตัวที่ใส่หมึกสำรองได้นะคะแต่ในแพ็กเกจของเขาเนี่ยเขาจะให้หมึกมาแค่หนึ่งชิ้นในตัวด้ามนะคะตัวซองหนังนะคะก็จะมาเป็นตัวซองหนังสีเดี๋ยวเราดูสิเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลสวยงามมีคำว่าปาร์เกอร์ปั๊มอยู่นะคะก็จริงๆในส่วนของตัวด้ามนี้นะคะตัวเนี้ยสามารถใส่ได้ประมาณ2ด้ามได้นะคะอันนี้เราก็ต้องหาตัวอะไรกั้นเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ซ้อนกัน2ด้ามลงไปเลยมันอาจจะเป็นรอยได้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่กระดาษหรืออะไรขั้นเอาไว้ได้นะคะสำหรับตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวแพ็กเกจกล่องเซตนะคะเผื่อบางท่านนะคะมองหาของขวัญที่ให้มาเป็นกล่องเพื่อความสวยงามและดูดีเพิ่มขึ้นไปเวลาให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่นะคะโอเคนี้ก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะโอเคสำหรับ Sonnet 18 Explorer Grey นะคะค่ะสำหรับตัวถัดไปนะคะเราลองมาดูในส่วนของตัวปากกาแบรนด์รามี่กันบ้างนะคะตัวรามี่นะคะวันนี้มีให้ดู2โมเดลนะคะจะเป็นตัวรามี่ออสตาร์กับรามี่ LX นะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นรามี่ LX รามี่ LX เนี่ยเขาจะเป็นตัวโลหะทางด้ามนะคะตัวแพ็กเกจกล่องของเขาจะมาเป็นกลัวกล่องทรงกระบอกแคปซูลแบบนี้นะคะสีเดียวกันกับตัวด้ามนะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็นแรมมี่ LX นะคะสีรูทาเนียมนะคะเขาก็จะมีเขียนรหัสของเขาตัวนี้จะเป็นตัวนี่นะคะรูทาเนียมนะคะก็มาพร้อมแพ็กเกจกล่องเวลาที่เราใช้งานก็เปิดกล่องแบบนี้นะคะตัวกล่องก็เป็นโลหะเช่นเดียวกันสำหรับตัวด้ามนะคะก็เป็นตัวด้ามทรงลักษณะแบบนี้นะคะมีคลิปหนีเปิดออกมาตัวนี้จะเป็นตัวหมึกโรโลบอลนะคะด้านในเนี่ยหมึกโรโลบอลก็คือรหัสของเขาคือ M63 Made in Germany นะคะจะเขียนว่าโรโลบอลเพนเวลาแถมมาในด้ามจะเป็นตัว M0.7 สีดำนะคะก็เราสามารถซื้อขนาดเปลี่ยนได้แล้วก็ซื้อเปลี่ยนสีได้นะคะสีรูทาเนียมก็จะออกคล้ายๆสีเทาเข้มแบบนี้นะคะเวลาทำเรเซอร์ก็จะได้สีออกตัดขาวคราวนี้วันนี้เรามีตัวอย่างที่เป็นตัวสีเป็นตัวออสตาด้วยนะคะออสตาก็เป็นโลหะเช่นเดียวกันนะคะอย่างตัวนี้เป็นตัวสีโอเชียนบลูนะคะเวลาทำชื่อออกมาค่อนข้างสวยมากนะคะอันนี้2ตัวนี้นะคะดูคล้ายกันแต่ว่าจริงๆคือคนละรุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าแตกต่างกันยังไงนะคะตัวนี้เป็นตัวออสตานะคะสีโอเชียนบลูตัวนี้เป็นรูทาเนียมสีรูทาเนียมเป็นตัว LX นะคะ LX เนี่ยเขาจะได้มาเป็นกล่องตัวนี้นะคะตัว LX จะราคาสูงกว่าตัว All Star อันนี้จุดแตกต่างกันนะคะจุดหลักๆเดี๋ยวลองดูนะคะเห็นไหมคะอย่างตัวด้านบนตัวนี้นี่คือจุดแตกต่างก็คือ
คือในส่วนของตัวด้านบนที่เป็นตัวฝาของเนี้ยนะคะออสตาจะเป็นตัวพลาสติกนะคะขีดหนึ่งขีดคือความหมายคือเป็นตัวรุ่นโรลเลอร์บอลนะคะอันนี้ก็ขีดหนึ่งขีดโรลเลอร์บอลเช่นเดียวกันของ LX จะเป็นตัวอลูมิเนียมทั้งฝาแบบนี้อันนี้คือจุดแตกต่างข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือตรงนี้เช่นเดียวกันเนาะก็ตัวออสตาจะเป็นพลาสติกนะคะตัว LX ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะนี้ก็จะเขียน Made in เยอรมันเหมือนกันทั้งคู่นะไหมคะก็แค่นี้นะจุดแตกต่างของเขาก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าตัว LX เนี่ยจะมาพร้อมกล่องแบบนี้ส่วนออสตาก็มาพร้อมกล่องกระดาษปกตินะคะแต่ว่าสีสันก็จะแตกต่างกันนะทำชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะนี้ตัวถัดไปนะคะลองมาดูในส่วนของตัวปาร์เกอร์กันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปาร์เกอร์รุ่นลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะเป็นตัวรอนดอนนะคะปาร์เกอร์รอนดอนก็จะมีลวดลายเป็นรุ่นจ็อตเตอร์นะคะจะมีลวดลายตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวด้ามสีแดงนะคะก็สำหรับใครที่ชอบตามหาปากกาสีนี้อยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นพรีเมียมนะคะด้านบนตรงนี้จะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อได้เช่นเดียวกันเวลาใส่ชื่อก็จะสีคมชัดแบบนี้เลยนะคะด้ามขนาดไม่ใหญ่ขนาดเล็กนะคะทรงเรียวนะคะจับถนัดมือแล้วก็ใช้เป็นดีไซน์แบบกดนะคะสำหรับตัวนี้คือตัวจ็อตเตอร์รอนดอนนะคะตัวถัดมานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวจัตเตอร์พรีเมียมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้ลวดลายของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เขาใช้ชื่อว่าจัตเตอร์ทาวเวอร์เกย์นะคะสีตรงนี้จะเป็นสีออกเทาเข้มนะคะก็จะสามารถทำชื่อได้ลักษณะแหนบปากกาก็เป็นซิกเนเจอร์ของปาร์เกอร์นะคะตรงนี้จะมีคำว่าปาร์เกอร์ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือปาร์เกอร์เขาจะมีชื่อโลโก้กับชื่อแบรนด์เขาทุกรุ่นนะคะแล้วแต่ว่าจะลงตำแหน่งไหนนะคะอย่างตรงนี้ก็เป็นตรงกลางด้ามนะคะแล้วก็มีคำว่า Made in France อันนี้ Jutter Tower Gay นะคะเป็นรุ่นพรีเมียมเช่นเดียวกันถัดมาก็เป็นตัว Jutter นะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัว Jutter Stellate นะคะก็คือด้าม Stellateทั้งด้ามนะคะตัดด้วยอะไหล่สีทองตัวนี้เป็นตัวรุ่นเบสิกนะคะที่ขายดีอมตะนะคะก็ราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนะคะก็สามารถที่จะทำชื่อได้นะคะถัดมาก็เป็นตัวจ็อตเตอร์ของปาร์เกอร์นะคะตัวนี้เป็นจ็อตเตอร์สแตนดาร์ดมีอยู่ด้วยกันประมาณ10กว่าสีตัวจ็อตเตอร์สแตนดาร์ดก็คือท็อปบนตรงนี้เป็นสแตนเลสนะคะตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีสีต่างๆตัดกันนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบสีอะไรนะคะตรงนี้จะมีชื่อแบรนด์ปาร์เกอร์ Made in Franceเช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้ปากกาใช้งานง่ายเน้นเป็นแบรนด์เนมนะคะแล้วก็ได้หมึก Made in ฝรั่งเศสนะคะและที่สำคัญราคาหลักร้อยกว่าบาทนะคะก็คือสำหรับตัวเนี้ยคือราคาเริ่มต้นถูกสุดของตัวปาร์เกอร์เลยนะคะก็เลยเป็นรุ่นที่ขายดียอดฮิตมากนะคะสำหรับตัวด้ามสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็มาดูในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวเพนเทลนะคะลักษณะดีไซน์ของเขาเป็นทรงหกเหลี่ยมสีสันสดใสนะคะตัวเพนเทลก็จะเป็นตัวแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะ Made in Japan นะคะตัวนี้เป็นตัวชื่อรุ่นของเขา Hesonon ประมาณนี้นะคะเป็นหมึกเจลนะคะด้ามสีเขียวทรงหกเหลี่ยมนะคะสวยงามทรงเปิดปอกแบบนี้นะคะเป็นหมึกเจลด้านในก็ใช้น้ำหมึกแบบน้ำหมึกเจลน้ำหมึกของเขาจะเป็นกล่องคือเราใช้แค่ชิ้นเดียวนะคะก็จะเป็น Made in Japan นะคะแล้วก็มีทั้ง 0.5 0.7 1.0 นะคะสามารถใช้ได้ที่เราเปิดให้ดูนะคะเราใช้หมึกเป็นสไตล์แบบนี้นะคะราคาหมึกของเขาก็จะถูกก็จะเป็นตัวหมึกโรลเลอร์บอลรีฟิล 0.5 0.7 ได้หมดนะคะก็ใช้เปลี่ยนตรงนี้ได้ด้ามสีเขียวเวลาทำออกมานะคะชื่อค่อนข้างสวยมากสวยเนาะแล้วก็ใช้งานสะดวกราคาไม่สูงนะคะสำหรับเพนเทลมาพร้อมกล่องหนังด้วยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างมาฝากกันเช่นนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะมองหาข้อมูลเรื่องปากกาอยู่ต้องการอินโฟเมชันเพิ่มเติมนะคะสอบถามใต้คลิปนี้หรือทักในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ